เฮ้ยนี่พวกนายที่เสียงอะไรแปลกๆไหมแถวๆนี้อ่ะเพื่อนฮะเสียงอะไรเหรอจะว่าไปแล้วเสียงมันก็คุ้นเหมือนกันนะเพื่อนหรือว่ามันจะเป็นไซเลนเฮดเหรอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะอาสาออกไปดูให้เองนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอ๋อแต่เสียงมันก็เราไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนเลยนะปกติถ้าเป็นไซเลนเฮดตัวจริงเนี่ยมันจะเปิดเพลงไอติมวอลนี่หว่าอันนี้มันเป็นเสียงเหมือนอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันก็แปลกหูเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อก็ไม่มีนี่หว่าสงสัยผมและเพื่อนๆจะหูฝาดไปเองนะครับเออเนี่ยมันไม่มีเสียงไอ้ไม่ดีมันไม่มีตัวอะไรอยู่ข้างนอกเลยนะแต่ฉันได้ยินมันจริงๆนะเพื่อนใช่ๆพระเจ้าซุยก็ได้ยินเหมือนกันบางทีพวกเราอาจจะหูฝาดไงปะแยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วนะมันดึกแล้วโอเคโอเคเพื่อนงั้นฝันดีแล้วกันนะฝันดีครับโอเคเจอกัน12 o'clock midnight เฮ้ยเจอแต่ทีมันออนหน้าเบื่อชะมัดญาติเลยอ่ะฮะเสียงนั่นอีกแล้วเหรอเนี่ยเสียงแปลกประหลาดตั้งแต่เมื่อตอนดึกๆแล้วอ่ะไหนออกไปดูหน่อยสิเฮ้ยเสียงมันชัดมากเลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราตาฝาดไปใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเรากำลังฝันอยู่เฮ้ยนี่มันไซเรนเฮดตัวจริงนี่ว่าเราเคยจัดการกับมันไปหลายรอบแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องไปบอกเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่ามีไซเรนเฮดอยู่ในหมู่บ้านของเราแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกลูกกับเมียก่อนถึงอันตรายที่จะมาถึงเออปิดประตูก่อนเดี๋ยวมันเห็นเธอมีไซเรนเฮดมาบุกหมู่บ้านเราอ่ะรีบนอนรีบซ่อนตัวนะอะไรนะไซเลนเฮดบุกมาเหรอนี่พ่อล้อเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้าพ่อจะล้อเล่นทำไมล่ะครับลูกนี่เรื่องจริงนะไม่เชื่อลองฟังเสียงดีๆดิเสียงมันดังรอบหมู่บ้านเลยอ่ะอันตรายมากอย่าออกจากห้องละกันนะโอ้ต้องไปบอกกับคนรวยให้รู้เรื่องนี้ซะละไม่รู้ว่าคนรวยหลับหรือยังนะแต่ก็ต้องบอกอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากเฮ้ยคนรวยนอนยังโอเคยังไม่นอนคือตอนนี้มีไซเลนเฮดอยู่รอบหมู่บ้านเราอ่ะกลางคืนนี้แบบห้ามออกไปไหนเลยนะโอเคโอเคได้เพื่อนขอบคุณที่เป็นห่วงนะนายก็ด้วยครับผมตอนนี้ก็นอนเลยดีกว่านะไม่ต้องไปคิดมากหรอกมันไม่กล้าเข้าบ้านหรอกงั้นฝันดีนะเพื่อนครับฝันดีมัมงับงับงับโอ้ยอร่อยจริงเลยสเต็กชิ้นนี้โอ้ยงับงับฮะเฮ้ยเสียงนั้นอีกแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเสียงนั้นอีกแล้วเอานี่เธอกับลูกมาทำอะไรตรงหน้าต่างเนี่ยฮะฉันกับลูกน่ะเห็นไซเรนเฮดวิ่งผ่านหน้าบ้านเราน่ะสิตัวมันสูงใหญ่มากเลยนะไม่เชื่อถามลูกได้เลยจริงครับพ่อเรื่องนี้ผมไม่ได้โกหกอ่ะนั่นไงมันมาแล้วเฮ้ยนี่มันของจริงเหรอเนี่ยนี่ล้อผมเล่นหรือเปล่าผมจำได้ว่าผมเคยฆ่ามันไปแล้วนี่สรุปมันมีกี่ตัวบนโลกใบนี้กันแน่โอ้นี่มันแบบวิ่งรอบหมู่บ้านเพื่อดักรอกินคนเลยเหรอวิ่งน่ากลัวว่ะสั่งเลยว่าทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคือมันวนอย่างเงี้ยคือมันดักที่จะรอฆ่าเราเลยอ่ะมันน่ากลัวมากๆเลยนะเธอด้วยไม่ต้องออกไปข้างนอกโดยไม่จำเป็นนะโอเคหรือเปล่าครับครับรับทราบครับครับแม่จ่าโอครับตอนนี้มีไซเลนเฮดเนี่ยกำลังวนรอบหมู่บ้านอยู่อะครับผมกลัวว่าคนในหมู่บ้านจะเป็นอันตรายอะจ่าโอคิดว่าควรทำไงดีครับจ่างั้นจ่าขอออกไปให้เห็นกับตาตัวเองได้ไหมมันจะดีเหรอครับจ่ามันอันตรายมากเลยนะครับก็มองแต่ไกลๆก็พอแล้วจะเข้าไปทำไมล่ะใช่ไหมทุกคนใช่แล้วครับมันแน่นอนอยู่แล้วแหละของแบบนี้โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจ่าจะอาสาออกไปเองนะแหมเป็นจ่าทั้งทีก็ต้องโชว์หน่อยอะนะไม่ต้องเป็นห่วงจ่าหรอกจ่าก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าไซเลนเฮดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงคือแบบเกิดมาก็ยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้อะก็อยากจะเจอสักครั้งในชีวิตอะนะเออไหนดูดิมันอยู่ไหนกันเนอะไอไซเลนเฮดที่ว่าเนี่ยเออไอนี่ใช่หรือเปล่าเฮ้ยตัวโคตรสูงเลยอ่ะอุ้ยน่ากลัวโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงกลัวมันและตระหนักถึงอันตรายที่กำลังจะมาโอเคจ่าเจอมันแล้วนะมันอยู่ใกล้ๆนี้เองเดี๋ยวเอาไว้เรามาวางแผนกันนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงดีเลยครับจ่าแล้วต้องหาวิธีช่วยแก้ปัญหานี้กันนะครับครับผม
หิวเหลือเกินหิวว่าไปซื้ออะไรกินตอนดึกสักหน่อยนะนอนไม่หลับเลยเนี่ยคือถ้าแบบไม่ได้กินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่หลับอ่ะมันหลับไม่สบายคือแบบมันหิวมากเลยอ่ะว่าจะออกไปร้านค้าสักหน่อยนะแต่ว่าร้านค้าก็อยู่อีกฝั่งนึงเลยก็ว่าได้นะโอ้ยไปยังไงดีเนี่ยรถก็ไม่มีเดินทางก็ไกลเฮ้ยนี่มันไซเรนเฮดเหรอเนี่ยโอ้ my god นี่ฉันเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยอ้อได้ยินแต่เสียงอ่ะตอนนั้นน่ะโอ้ไม่คิดว่าเจอตัวจริงนะเนี่ยโอ้แอบจงไม่เห็นข้าจงไม่เห็นข้าฮ่าฮ่าฮ่าวายมันไม่เห็นโอ้ไม่ก็มันเห็นแล้วโอ้เฮ้ยเสียงใครกรีดร้องอ่ะเสียงคุ้นๆมากเสียงเหมือนคนกากเลยอ่ะเฮ้ยคนกากหายตัวไปแย่แล้วเฮ้ยคนกากถูกลักพาตัวไปเหรอเนี่ยเฮ้ยมองหลงดงคนกากหายตัวไปอ่ะไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงอ่ะแต่มีเสียงกรีดร้องอ่ะอะไรนะมีเสียงกรีดร้องงั้นเหรอเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นไซเรนเฮดกันแน่ที่เขาล่ำลือกันว่ามันวนเวียนอยู่หมู่บ้านเราทุกวันเลยอ่ะใช่เฮ้ยเธอคนกากหายตัวไปอ่ะแต่ไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนะแต่ที่รู้มีเสียงกรีดร้องอ่ะเมื่อกี้เธอกับลูกได้ยินหรือเปล่าวะได้ยินเอาเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงผมต้องไปช่วยคนกากให้ได้เลยมันเป็นเพื่อนรักผมโอ้ฝนตกหนักมากเลยอ่ะไหนไอ้ซาเลนเฮดมันอยู่ไหนอยากเจออ่ะอยากบวกอ่ะไปไหนแล้วอ่ะโอ้ไม่นะไหนอ่ะอุ้ยมันหายไปแล้วซาเลนเฮดอย่าบอกว่ามันลักพาตัวไปเฮ้ยนี่มันกืนกินร่างของคนกากไปแล้วนี่หว่าไม่ได้แล้วอย่างงี้ต้องไปแจ้งตำรวจแล้วอู้สภาพแบบนี้โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปบอกคนอื่นก่อนโอ้ต้องบอกคนในบ้านให้รู้ก่อนว่าคนกากถูกกืนกินร่างไปแล้วเฮ้ยเธอคนกากอ่ะถูกไซเรนเฮดอ่ะกืนกินร่างไปแล้วอ่ะฮะไม่จริงไอ้มงคนกากโดนไซเรนเฮดกินไปแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะเพื่อนมีอยู่ทางเดียวอ่ะเพื่อนไปแจ้งตำรวจซะโอเคเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจเลยโอ้ยแต่ก่อนอื่นเราต้องหาวิธีไม่สิเราต้องหาทางที่ปลอดภัยที่สุดที่ไม่ใช่ทางนี้ถ้าหลับไปมีหวังแล้วอาจจะโดนมันกินอีกคนก็เป็นได้คนกากโดนไซเรนเฮดกินครับช่วยด้วยครับทุกคนช่วยด้วยครับทุกคนคนกากโดนไซเรนเฮดกินครับตะโกนแม่งเลยให้ทุกคนรู้ว่าคนกากอ่ะอยู่ในอันตรายช่วยด้วยครับคนกากโดนไซเรนเฮดกินครับช่วยด้วยเจ็บคอช่วยด้วยครับทุกคนใครก็ได้แถวนี้ช่วยเพื่อนของผมอ่ะมันโดนไซเรนเฮดกินไปแล้วช่วยด้วยครับโอ้ถึงสถานีตำรวจแล้วโอ้ยแจ้งตำรวจได้ว่าคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับคือว่าเพื่อนของผมอ่ะโดนไซเรนเฮดกินเข้าไปแล้วอ่ะครับช่วยด้วยลิ้นพันครับช่วยด้วยครับคือตอนนี้ผมสติแตกไปแล้วว่ะช่วยด้วยครับผมขอร้องแหละครับจะเย็นก่อนนะครับคุณคือตอนนี้พวกผมก็กำลังหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่ครับใจเย็นๆนะจะใจเย็นได้ไงล่ะครับเพื่อนผมทั้งคนนะไม่ต้องวางแผนแล้วครับฆ่าทิ้งเลยครับคือถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเพื่อนผมอาจจะโดนมันกินแบบสมบูรณ์ก็ได้นะครับทุกคนคิดว่าไงครับฆ่ามันเลยดีไหมครับฆ่าเลยก็ได้ครับถ้ามันถูกเชิญน่ะเอางี้คุณน่ะไปตามทุกคนในหมู่บ้านมาให้มาออกันหน้าโรงพักเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะเตรียมอาวุธไว้ให้นะโอเคครับโอเคเลยจ้าเดี๋ยวผมจะเรียกทุกคนมาเดี๋ยวนี้เลยครับโอ้ผมต้องวิ่งรอบหมู่บ้านใช่ไหมเนี่ยทุกคนครับช่วยรวมตัวหน่อยครับหน้าโรงพักครับรวมตัวทุกคนฮัลโหลรวมตัวหน้าโรงพักครับมีเรื่องด่วนครับหน้าสอนอ่ะมารวมตัวด่วนๆเลยครับทุกคนใครที่ได้ยินขอให้มารวมตัวเดี๋ยวนี้รวมตัวครับรวมตัวทุกคนใครที่อยู่ในบ้านออกมารวมตัวเดี๋ยวนี้ครับผมขอร้องแหละคือผมต้องการที่ช่วยเพื่อนผมครับรวมตัวทีรวมตัวอุ้ยอยู่นี้ด้วยโอ้เดี๋ยวไปทางไอ้นี่ก็ได้วะหลังบ้านรวมตัวครับรวมตัวมีเรื่องสำคัญที่จะคุยหน้าโรงพักครับรวมตัวครับทุกคนมีเรื่องด่วนสำคัญมากๆขอให้ทุกคนออกมารวมตัวกันนะครับฮัลโหลรวมตัวครับทำอะไรอยู่ออกมารวมตัวเร็วหน้าสอนออ่ะเร็วทุกคนรวมตัวครับรวมตัวออกมาให้หมดเลยมีเรื่องสำคัญมากๆมันเป็นเรื่องที่แบบ
คือเป็นเรื่องของชีวิตเลยนะครับชีวิตคนคนหนึ่งรวมตัวรวมตัวโอเคตะโกนมาแล้วบอกว่าทุกคนจะออกมานะเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอเคโอเคครับจ่าผมเรียกทุกคนมาแล้วครับรอสักครู่นะครับจ่านะ15 minutes later โอ้เหมือนจะมากันครบแล้วสินะเฮ้อโอ้ยนี่จ่าคงไม่ต้องเตรียมอาวุธให้แต่ละคนแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยพกกันมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมีดดาบเบ็ดตกปลาก็เอามาด้วยโอเคงั้นจ่าก็พร้อมเหมือนกันแต่เดี๋ยวจ่าจะลองถามกันว่าใครจะเป็นคนอาสาที่จะเป็นตัวเปิดให้โอเคปิดประตูมาทุกคนใครจะเป็นตัวเปิดให้ยกมือขึ้นเลยผมเองครับจ่าเนี่ยนายสไลด์เนี่ยผมเองครับผมอาสาที่จะเป็นตัวเปิดให้ก็ให้มันมาดีวะโอเคจัดไปไอ้หนุ่มทำหน้าที่ดีละกันอย่าตายคนแรกล่ะ รับทราบมาผมพร้อมแล้วทุกคนว่าไงพร้อมกันหรือยังอะพร้อมไม่พร้อมทุกคนพร้อมครับพร้อมค่ะก็พร้อมครับก็ให้มันมาดิวะจิตเคลุยป้าตามมาทุกคนมันอยู่ไปไกลนี่หรอกมาตามมาตามมาขอดูเชิงก่อนดิมาวิ่งมาวิ่งมาตามมานี่ทุกคนมันอยู่ข้างหน้านี้เองเอาเลยเปล่าเล่นแม่งดิรออะไรไปเล่นแม่งเลยบังอาจทำเพื่อนฉันเหรอฮะไอ้ไซเลนเฮดไอ้เป็ดหัวลำโพงไอ้ SCP ไอ้ติวอนนี่แหละทืบมันทุกคนกระทืบกระทืบกระทืบมันอย่าให้เหลืออย่าให้เหลืออย่าให้เหลือนี่เอาให้มันติดบ้านไปเลยเนี่ยเออกระทืบมันกระทืบมันเออนั่นแหละเอาให้มันตายคาที่ไปเลยคายเฟชั่นออกมาดินะไอ้ไซเลนเฮดไอ้เป็ดหัวลำโพงนี่แกคายเพื่อนฉันออกมาดินะไอ้ไซเลนเฮดถ้าแกไม่คายออกมาแล้วก็พวกฉันเนี่ยจะฆ่าแกทิ้งแต่ไม่ต้องแหละฉันจะฆ่าแกทิ้งตอนนี้เลยนี่เราว่าไซเลนเฮดขนกระจอกเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่จะทำอะไรพวกเราได้เลยอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าอีซี่นูบอีซี่นูบไซเลนเฮด SCP ไอติมวอร์เตอร์เด็ดเตอร์เด็ดเตอร์เด็ดเด็ดเด็ดคายออกมา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 ไม่คายสักทีนึงสงสัยจะต้องฆ่ามันทิ้งจริงๆแล้วว่ะทุกคนเอามันให้ตายเลยนะอย่าให้มันมีชีวิตนอดกลับไปแค่นี้ก็ปวดหัวมากพอแล้วที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องเดือดร้อนเขาเลยตายวะเนี่ยโอ้โหตายทุกทีนึงนี่โอ้ยมันถึกอะไรขนาดนี้เนี่ยไอเซรินเฮดเออตายตายตายทุกทีเออเรียบร้อยนี่ผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยทุกคนบอกผมทีผมมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเหรอครับนายโดนไซเลนเฮดกินไปไงแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นร่างของนายอ่ะแต่ดีนะพวกเราช่วยไว้ทันไม่งั้นน่ะนายอ่ะอาจจะไม่ได้เจอพวกเราอีกนะที่หลังก็จอกไปไหนก็ดูดีๆต้องระวังด้วยโอเคป่ะจะได้ไม่ต้องแบบเดือดร้อนตัวเองแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นโอเคครับขอโทษครับทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรนะครับพ่อ